สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะมาสอนวาดรูปหัวพญาสิงห์ลายไทยเนาะแบบง่ายๆนะครับถ้าพี่จุนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยกันด้วยเนาะขีดมาครับนี่สอนอย่างพี่จุนเนี่ยคือก็เป็นขั้นเป็นตอนนะครับอธิบายไปด้วยเนาะอย่างละเอียดนะครับน้องๆขีดเขียนนะเส้นแรกเนี่ยแล้วขีดโค้งครับเป็นบล็อกฟันนะครับเป็นเบ้าฟันและเป็นร่องฟันนะครับแล้วขีดลงมานะอันนี้เป็นฟันให้ขนานกับด้านบนด้วยเนาะมันจะเป็นโค้งๆหน่อยนะครับนี่นะครับแล้วขีดลงมาอีกข้างหนึ่งนะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นได้รูปฟันเนาะนะครับนี่แล้วคราวนี้เราขีดโค้งครับเหมือนก้นกระทะใครรู้จักก้นกระทะบ้างถามว่าใครไม่รู้จักดีกว่ามั้งบ้านใครไม่มีกระทะมั้งลุงนี่ต้องขีดอย่างนี้นะให้เป็นก้นกระทะนะให้เท่ากันนะทั้งสองขวาซ้ายเนี่ยให้มันเท่าๆกันหน่อยเนาะใกล้ๆเคียงกันที่สุดนะครับวาดครั้งแรกนะครับอาจจะยังไม่สวยเห็นไหมขนานกันวาดครั้งแรกอาจจะยังไม่ค่อยดีนะครับน้องๆกลับมาวาดอีกมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเนาะนะครับนะครับอันนี้เท่าๆกันนะเท่าๆกับอันหน้านะนี่เหมือนกระทะคู่แฝดเนาะก้นกระทะคู่แฝดเหมือนกันเลยนะครับพี่จุนมีเหตุผลเนาะที่ต้องสอนทีละขั้นตอนอย่างเงี้ยเพราะว่านะครับเพื่อจะได้ให้น้องๆหรือว่าผู้ที่สนใจเนาะเขาจะได้วาดตามกันได้จริงๆเนาะนี่และขีดเป็นร่องฟันเหมือนเดิมนะครับเป็นครึ่งวงกลมเนาะคล้ายๆกับครึ่งวงกลมนะครับนะแล้วเราก็ใส่ฟันเข้าไปเนาะเขี้ยวครับใส่เขี้ยวพูดผิดเนาะขออภัยนะครับพูดผิดทุกทีเลยพี่จูนเนี่ยเดี๋ยวเขี้ยวเดี๋ยวฟันเนาะอันนี้เป็นเขี้ยวนะครับเดี๋ยวยาวเดี๋ยวฟันเราค่อยวาดกันเนาะอันนี้เขี้ยวเนาะและขีดมาเป็นแหลมๆเนาะรู้สึกว่าที่ผ่านมามีน้องๆดูช่องพี่จุนกันเยอะมากเลยเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าสอนเข้าใจเนาะนี่ขีดลงมานะครับเห็นไหมเป็นโค้งนะครับตรงริมฝีปากเขานะครับเห็นไหมขีดเป็นโค้งเนาะนะครับคลิปนี้ก็มีความยาวประมาณชั่วโมงนิดๆชั่วโมงกว่าเนาะพี่จุนว่าประมาณชั่วโมงกว่าแหละนะครับเพราะว่าพี่จุนอธิบายเหมือนกระทะแหละอันนี้นะครับเหมือนอันสองอันเมื่อกี้แหละที่บอกก้นกระทะแหละนะขนาดพอๆกันเนาะอันนี้ขีดโค้งลงมานะครับเห็นไหมคล้ายๆกับนะครับอันนี้ก็เป็นมุมปากเนาะคล้ายๆกับตัวยูเนาะแต่ไม่เหมือนเนาะนะครับเพราะว่าปากเขาจะกว้างหน่อยเนาะนี่น้องๆดูนะครับบางทีพี่จุนก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงดีเนาะเห็นไหมมันจะลงนะครับลงมาเนาะเหมือนกวยเลยอะเหมือนกวยนะครับกวยเดี๋ยวไว้กอกน้ำกอกอะไรเนาะนี่แล้วคราวนี้ให้ดูนะครับอันนี้เราจะขีดโค้งลงมานะครับนี่เป็นโค้งนะทำให้มันเป็นโค้งหน่อยเนาะเห็นไหมนี่ขีดทีเดียวไม่ได้นะเส้นยังดูไม่เรียบปรับนิดหน่อยได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เบี้ยวมากเนาะแต่ต้องน้องเนี่ยใช้ดินสอวาดนะครับก็ใช้ยังลบก็ได้นะถ้าเบี้ยวมากนะครับแล้วดูดิว่ามันขนานกับเฉียงๆเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นร่องฟันเนาะอันนี้ก็เป็นร่องเขี้ยวพูดผิดนะครับขออภัยเนาะเป็นร่องเขี้ยวพี่จุนก็ชอบพูดผิดเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะแค่ว่าไม่ผิดก็โอเคแล้วเนาะอันนี้เป็นเขี้ยวนะครับเห็นไหมมันจะนะครับให้แหลมๆนะเขี้ยวนี่ขีดไปก่อนก็ได้ครับแล้วเราค่อยทำให้มันดูตรงปลายแหลมๆหน่อยก็ได้นะครับตกแต่งนิดๆ
นะครับมันจะเฉียงกับเขี้ยวหน้าหรือเขี้ยวบนนะครับน้องๆสังเกตดูเนาะ